ในขณะนี้เองทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับตรึงกาลังชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการสู้รบในฝั่งจังหวัดเมียดีของเมียนมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทยซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการค้าชายแดนชะลอการสินค้าข้ามแดนแล้วครับความคืบหน้านะครับสถานการณ์การสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาผู้สื่อข่าวตรวจสอบกับผู้ส่งออกสินค้าชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับทราบว่าเช้าวันนี้ผู้ประกอบการขนสินค้าฝั่งเมียนมา มีการขอชะลอการส่งสินค้าข้ามแดนชั่วคราวตั้งแต่เช้านี้ซึ่งสินค้าที่จะส่งออกเป็นประเภทสินค้าอุปภโภคบริโภคและอื่นๆเหตุมีการสู้รบเกิดขึ้นเนื่องจากกังวลความไม่ปลอดภยัยโดยในช่วงนี้นะครับผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบสถานการณ์วันต่อวันหากได้รับแจ้งจากฝั่งเวียมาจะต้องหยุดขนส่งชั่วคราว หรือบางรายครับยกเลิกการส่งสินค้าไปเลยครับเบื้องต้นเมื่อคืนนี้นะครับกลุ่มทหารฝ่ายต่อต้านได้ปิดล้อมแล้วก็ใช้โดรนบินทิ้งระเบิดบริเวณที่ตั้งของทหารเมียนมากองพันรอสอค่ายผาสองนะครับ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองเมียว,วดีห่างจากชายแดนไทยประมาณ5กิโลเมตรตลอดทั้งคืนยาวมาถึงเช้าล่าสุดวันนี้ครับพันเอกนัตกร,กรเรือนติปผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารออกลาดตระเวนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดโดยเฉพาะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งตำบลท่าใส่ลวดโดยเหตุการณ์นี้ยังไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทยไม่พบผู้หนีภยัย จากการสู้รบข้ามฝั่งบายังเขตแดนประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติขณะที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดยังคงเปิดให้บริการตามเดิมมีประชาชนทั้งสองฝั่งเดินข้ามไปมากันตามปกติคับ